ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมกับรายการนอนดูหนังนะครับช่วงนี้เนี่ยจะมีแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมถูกต้องเลยนั่นคือพี่วีนั่นเองอ้าวผมเองเหรออยากจะรู้ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของหนังกับพี่วีว่าชอบหนังเรื่องอะไรเพราะอะไรหนังที่พี่ชอบเหรอจริงมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเรื่องอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวไปพบกันช่วงนี้เลยหนังติดใจหนังที่เลือกมาในวันนี้นะครับเป็นหนังที่ติดใจผมมากติดใจมาตั้งแต่เด็กจนทั้งโตก็ยังติดใจอยู่เป็น10ปีแล้วนะครับภาคเดียวเลยเป็นเรื่องเดียวเลยนะครับก็คือหนังที่ชื่อว่า The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption เนี่ยเป็นหนังที่ออกฉายในปี1994คือเรื่องเนี่ยมันว่าตัวละครนะครับที่ชื่อแอนดี้ดูเฟลนเขาเป็นคนที่ติดคุกในฐานะฆ่าภรรยาตายแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ฆ่าครับเขาติดคุกฟรีแล้วชีวิตในคุกเนี่ยเป็นชีวิตในคุกที่ทรมานมากนะครับเนื่องจากว่า1เนาะเขาต้องติดคุกตลอดชีวิตนะครับ2เขาต้องไปเจอมาเฟียในคุกเขาถูกกระทําชําราวนะครับเขาถูกผู้คุมเนี่ยเนาะรังแกมากมายแต่เขาก็พบมิตรภาพในคุกเขาพยายามจะใช้เวลาในคุกให้มีประโยชน์นะครับด้วยการที่อาจจะเอาหินนั้นมาแกะสลักนะครับถัดมาก็ทําห้องสมุดแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้คนในคุกแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าจุดหักเหของเรื่องนะครับเพราะว่ามันเกิดมีร่องรอยเงื่อนงำบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานบางอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วคดีความที่เขาติดคุกฟรีเนี่ยเริ่มมีหลักฐานว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำจริงๆที่จะบอกคนอื่นๆได้แต่ปัญหาคือว่าใช่แต่ปัญหาคือว่าผู้คุมในคุกเนี่ยเนาะหรือว่าคนที่อยู่ในคุกหลายคนเนี่ยบางคนไม่ต้องการให้เขาออกไปนอกคุกเนื่องจากว่าแอนดี้ดูเฟรนคนนี้เนี่ยกำความลับบางอย่างเอาไว้ความลับในห้องขังนั่นน่ะนะความลับของพัสดีนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับรู้ความลับอะไรบอกไหมไม่รู้บอกนิดนึงนิดนึงบอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยล์อยากดูอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาดูในช่วงของเกล็ดความรู้เรื่องหนังดีกว่านะครับหลังจากที่ฟังพี่วีแพมมาแล้วนะครับผมรองจะให้เธอไปเรียนซ่อมที่ห้องศูนย์การศึกษาไร้สาระทำไมหนังไทยถึงไม่มีฉายในโรงภาพยนตร์แบบระบบ 3D ช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีภาพ3มิติหรือ 3D เป็นกระแสยอดฮิตเหตุหนึ่งก็เพราะภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่างเรื่องอวตารได้พาผู้ชมไปสู่โลกแห่งใหม่แบบที่ไม่เคยมีภาพยนตร์เรื่องไหนเคยทำมาก่อนด้วยเทคโนโลยีภาพ 3D ที่สมจริงเหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่บนดาวแพนโดรากับตัวละครเลยโดยหลักการของภาพ 3D แบบนี้คือการฉายภาพ2ภาพซ้อนลงไปบนเฟรมเดียวกันทำให้เวลาเราดูภาพยนตร์ 3D มีความสมจริงมากขึ้นแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมนะหนังไทยถึงไม่มีฉายในระบบ 3D ถ้าตอบแบบง่ายๆความต้องการดูหนัง 3D ของคนไทยน้อยอาจเป็นเพราะความชอบความเคยชินกับการดูหนังในระบบเดิมๆหลายคนอาจบ่นว่าดูเสร็จอยากอาเจียนเพราะมันเวียนหัวเนื่องจากสายตาไม่คุ้นเคยแต่อีกมุมหนึ่งเรื่องธุรกิจหนังในบ้านเราการสร้างหนัง 3D ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีราคาแพงจึงมองได้ว่าไม่คุ้มแก่การลงทุนค่ะแต่เราจะเห็นวิธีการนำเสนอด้วยระบบ 3D ในรูปแบบของการเรียนรู้อย่างเช่นในพิพิธภัณฑ์ต่างๆยังไงล่ะคะตามคิดว่าอะไรในหนังเจสันบอนที่ทำให้มันโดดเด่นหรือว่าดีงามไม่แพ้หนังสายลับเรื่องอื่นๆพี่วีสังเกตเปล่าว่าหนังสายลับเรื่องอื่นๆเน้นอาวุธเน้นแกดเจ็ตที่ทันสมัยเน้นความหรูหราและอย่างหนึ่งเจสันบอนเนี่ยเราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายครับเขาต่อสู้เพื่อมวลมนุษยชาติโอ้โหจริงหรือเปล่าขนาดนั้นเลยได้ดูหรือเปล่าหนังเนี่ยไม่ได้ดูหรือเปล่าเราเซเวอร์เชียร์โดยสรุปแล้วเจสันบอนเป็นหนังที่เล่าเรื่องได้รวดเร็วกระชับฉับไวและน่าตื่นเต้นมากว้าวปัดเปลืองเอาว่าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยไปหาดู1 2 3 4หลายคนบอกว่าดูภาค4ก่อนได้ไหมแนะนำดู1 2 3ก่อนคุณจริงแล้วสามารถดู1 2 3มาข้ามมา5ได้นะคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับกับความสนุกกับรายการนอนดูหนังนะครับสามารถเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์เที่ยงคืน40นะครับผมทางช่อง7สีนี่เองและนอกจากนี้แล้วเราสามารถดูย้อนหลังได้ได้ bugaboo.tv ไงแล้วเราก็ยังมีแฟนเพจมีนะครับให้สามารถเข้าไปชิดแชทเป็นแฟนเพจรายการนอนดูหนังคำซ่าครับผมวีครับลาไปแล้วเนาะไปยังอ่ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย